คนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษหลังจากที่เราสอนเหลาด้ามเล็กมาแล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีการเหลาด้ามใหญ่นะครับสำหรับวันนี้จะเหลา HB นะครับ4ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นด้ามยักษ์แล้วนะครับเราจะใช้ความยาวประมาณ36นิ้วนะครับมาตรฐานเลยนะครับสำหรับบ้านเราก็เลือกเสือ4ปอนด์นะฮะเสือ4ปอนด์ HB แต่ว่า HB รุ่นนี้เป็น HB รุ่นเก่าหน่อยนึงนะครับขนาดของหัวขวารุ่นเก่านะตา HB จะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นขนาดอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าอันนี้ฝรั่งจะรู้จักกันนะครับในนามของ HB นะครับทีนี้หลังจากที่เราออกแบบได้แล้วเราออกแบบสไตล์ก็คือว่าเราจะทำแบบไทยๆนะครับสไตล์นี้ผมเหลามาหลายด้ามแล้วตั้งแต่ด้ามเล็กแล้วก็มาทำด้ามใหญ่หลายด้ามเหมือนกันนะครับซึ่งสไตล์นี้คือจะเด่นที่ตรงที่แก้มนะครับแก้มแล้วก็ตรงที่ส่วนที่เป็นท้ายก็คือส่วนที่เป็นที่ตูดทีนี้ไม้ที่เลือกนะครับเราจะเลือกไม้วันนี้เราใช้ไม้กระพี้เขาควายความยาวก็คือเรายาวตรงนี้36กว่าๆหน่อยนึงนะครับ36เผื่อเอาไว้หัวสำหรับทำริมนะครับอันนี้จะพอดีมากไปหน่อยจริงๆแล้วต้องยาวกว่านี้อีกสักนิดทีนี้ไม้ลายมันไม่ถึงกับลายเบสนะครับถ้าเกิดเป็นไม้ลายเบสคือว่าลายเส้นจะตรงลงอย่างนี้เรียกลายเบสแต่อันนี้มันเป็นลายขวางนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เราหาไม้ไม่ได้นะครับเราสาธิตอย่างนี้ทีนี้เราอยากได้ส่วนที่เป็นตรงนี้ก็คือว่าส่วนเราอยากได้ส่วนที่เป็นคอตรงนี้สวยๆเราเน้นคอมากก็คือว่าแก้มตรงนี้สวยๆบ้านเราเรียกแก้มกันนะครับตรงนี้อยากได้สวยเนี่ยให้เลือกไม้ที่มันหนาหน่อยนึงถ้าไม้หนา4เซนจะได้แก้มเล็กแต่ถ้าเกิดไม้ขนาดนี้คือหนา5เซนภาษาช่างเรียกว่า4 × 2 4 × 2คือ4นิ้ว × 2นิ้วนี่คือมาตรฐานที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นเซนก็คือ10เซนคูณ5เซนอันนี้คือมาตรฐานคือเราตรงนี้เราต้องการตรงนี้สูงๆชันๆสวยๆเราก็เลือกไม้หนาหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเราได้แบบแล้วเรามาได้ไม้ทีนี้จะเลือกว่าส่วนไหนเอาไว้หัวเอาไว้ท้ายดีตรงนี้คือเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนแต่ของเราเลือกว่าเรามีตรงนี้ไม้มันเป้าหน่อยหนึ่งนะครับเป้าหนึ่งแล้วเรามองว่าเราอยากตรงนี้เอาทำหัวแต่จะเอาด้านไหนด้านนี้หรือด้านนี้ถ้าเอาด้านนี้ไว้แบบนี้ถ้าเกิดด้านนี้ไว้หัวเราก็จะติดกับพีเยอะแต่เราอยากจะเอากับพีให้น้อยที่สุดบางคนชอบกับพีบางคนไม่ชอบกับพีเราก็เลยเลือกด้านนี้ซึ่งให้ด้านนี้นะครับอยู่ส่วนนี้แล้วแป๊บนึงแล้วเราใช้หัวขวานอย่างนี้นะครับเราจะไม่เห็นกระพี้ด้านนี้เลยซึ่งเป็นด้านที่อยู่ตรงนี้เราจะไม่เห็นอันนี้หัวผิดด้านนะครับครับเราจะเห็นด้านนี้เป็นสีไม้ที่เป็นเนื้อเต็มเลยนะครับนะตรงนี้จะเป็นเต็มเลยก็คือเราจะเลือกด้านนี้เป็นด้านหัวนะส่วนตรงนี้ก็คือด้านตัวแล้วเมื่อเราตัดตามแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นกระพี้ด้านนี้จะไม่เห็นเลยเราจะเห็นเป็นไม้ที่เป็นแก่นทั้งหมดเลยแต่ด้านนี้ก็จะติดกระพี้บ้างความสวยงามมันบอกยากเหมือนกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนแต่เราเลือกแบบนี้โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำไงเรามาตัดแบบแล้วก็ทาแบบวาดแบบโอเคนะครับหลังจากที่เราตัดแบบได้แล้วนะครับเราก็เอาแบบมาทาบกับไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับเราเลือกด้านนี้เป็นด้านหัวเราก็มาวางที่นี่เราเลือกเราจะเลือกยังไงบางทีเราก็ต้องเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างนี้เราหลบไม้นะเราไม่อยากได้กระพี้เราก็หลบมันแล้วก็ให้พอไหมดูสังเกตโอเคอย่างนี้เราพอเราเผื่อหัวไว้ตรงนี้หน่อยนึงอันนี้สำคัญมากคือเผื่อหัวไว้ประมาณสัก
ควรจะเผื่อเยอะกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่ว่าไม้เราพอดีมากเราชนนี้เราเผื่อไว้ประมาณสักครึ่งนิ้วนะครับเผื่อไว้เหลาเล่มแล้วก็ตอกเล่มนะครับตรงนี้เราเลือกตรงนี้เข้ามาอันนี้ให้อยู่กลางการเลือกว่าบังเอิญว่าอันนี้อยู่กลางได้ตรงนี้เราที่เป็นกระพี้เราก็ตัดออกไปนะครับมาเรามาวาดกันเลยหลังจากที่เราได้แบบแล้วนะครับนะเรามาวาดแบบลงบนไม้หลังจากนั้นเราก็เลื่อยเหมือนเดิมทีนี้เราเลื่อยก็คือว่าเลื่อยบ้างๆอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลื่อยตามอย่างนี้เอาตรงนี้ไว้ใช้นิดนึงนะครับเราเอาไว้ใช้ทำริมหรือว่าทำอย่างอื่นเผื่อเหลือทำด้ามสิวด้ามค้อนอะไรก็ได้ส่วนที่เป็นที่เหลืออย่างเงี้ยพยายามให้ได้เยอะหน่อยนึงนะครับพยายามให้ได้คือบ้าง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 แล้วก็ตัดฟัน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 แล้วก็เลื่อยตามรูปนี้พยายามเอาเลื่อยที่มันเล็กๆนิดหนึ่งนะครับเลื่อยนำก่อนแล้วค่อยๆเลื่อยให้มันได้รูปตามนี้ระวังอย่าให้เข้าเนื้อเอาแล้วก็คือว่าเอาไว้เส้นหน่อยหนึ่งครับเวลาเลื่อยเอาไว้เส้นนะครับเผื่อเอาไว้เหลาแค่นั้นเองสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับเราอุปกรณ์และเครื่องมือมีน้อยเราก็ใช้เลื่อยสำหรับคนที่มือเลื่อยสายพานก็เอาเครื่องไม้เนี่ยไปช้อนเลยให้ได้รูปทรงนี้หรือว่าใครไม่มีเลื่อยสายพานไม่มีเลื่อยถนัดขวานถนัดมีดก็ฟันได้เลยนะครับช่วงนี้ใครที่เอามีดก็สับสับสับก่อนสับสับสับแล้วก็ฟันฟันฟันสับสับสับฟันฟันฟันใครที่ถนัดมีดถนัดขวานได้เลยแต่เราใช้เลื่อยเรามีอุปกรณ์เท่านี้เราก็ใช้เท่านี้ครับต่อเลยครับ
เห็นนะครับหลังจากที่เราเลื่อยไม้ได้ใกล้เคียงกับแบบที่เราไว้แล้วนะว่าเราวาดไว้เนี่ยเราก็เอาบุ้งมาแต่งให้ได้ตามแบบทีนี้แบบที่เราวาดไว้เนี่ยอย่าเถียงตรงว่าเราจะต้องตามแบบเป๊ะมันอาจจะนิดหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับเยอะคือแบบเนี่ยจะเป็นตัวบังคับเราแล้วเราก็เล็งวิธีนั้นคือเราแต่งไปแล้วก็เราก็เล็งว่ามันดีไหมมันสมส่วนไหมเราเล็งซ้ายเล็งขวาเล็งอย่างนี้ตลอดเลยให้เล็งเพราะว่าด้ามยาต้องอาศัยการเล็งมากๆนะครับตรงนี้เราก็ค่อยๆนะค่อยๆแล้วก็ดูไปค่อยๆแต่งแล้วก็ดูไปโอเคนะครับต่อเลยหลังจากที่เราเอาบุ้งแทงได้ตามแบบแล้วแบบนี้คืออย่าไปซีเรียสมันนะครับว่าจะต้องเป๊ะทุกอย่างเลยอาศัยการเล็งก็คือเล็งว่ามันเหมาะไหมมันดีไหมอาศัยการเล็งผมอาศัยการเล็งอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรามีแบบนี้คือควบคุมเราว่าให้ได้ตามแบบนะครับส่วนว่าจะเข้าไปบ้างจะอะไรบ้างเนี่ยคือเล็งเอาไว้ทีนี้ทริคอันหนึ่งที่สำคัญคือตรงนี้ความหนาตรงนี้ประมาณ4เซนติเมตรแล้วก็สโลปค่อยๆเหลาลงไปลงไปลงไปให้เหลือตรงนี้ประมาณ3เซนติเมตรนะครับแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาถึงตรงนี้ประมาณนี้4เซนติเมตรตรงนี้คือจะสวยที่สุดอันนี้ไม่ค่อยได้บอกใครคลิปนี้บอกเต็มๆนะครับจากตรงนี้ประมาณ4หรือ4นิดๆ นะคือตรงนี้ให้ใหญ่หน่อยนึงแล้วค่อยๆทำยังไงก็ได้นะครับค่อยๆสโลปให้เล็กๆๆๆๆลงตรงนี้ส่วนตรงนี้ที่ส่วนที่จับเนี่ยจะเหลือประมาณ3เซนติเมตรแล้วก็ตรงนี้จะใหญ่ขึ้นมาเพื่อรองรับตรงนี้อันนี้ทริคเลยครับฮะหลังจากนั้นเราก็เสร็จแล้วเราเอาหัวมาเอาหัวด้านในเหมือนเดิมนะครับหัวด้านในมาทาบนะเราอาจจะแบ่งครึ่งหน่อยนึงอ้าวแบ่งครึ่งนิดนึงเห็นแล้วก็คร่าวๆเลยแบ่งครึ่งนะครับอันนี้อาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้คนที่ชำนาญแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แล้วก็เอาหัวมาทาบทางด้านล่างนะครับแล้วก็เล็งการเล็งก็คือเล็งใบขวานตรงนี้ให้ได้กึ่งกลางตรงนู้นจริงแล้วควรจะวาดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะวาดอีกทีนึงนะครับแบ่งตรงนี้ตรงนี้ให้เท่ากันนะครับทีนี้เราเล็งแล้วถ้าเกิดว่าหัวขวานมันเบี้ยวไปไหนจับหัวขวานนี้บิดให้ดูอันนี้ไม้ไม่เท่ากันจับบิดหน่อยนึงช่วยขึ้นมาให้ได้ตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็ใช้ปากกาก็ได้ดินสอก็ได้วาดลงไปในรูนะครับเราจะได้นะเราจะได้หัวขวานแบบนี้ครับอันนี้คือส่วนที่เราจะเอาเข้าหัวขวานนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวาดครึ่งใช้ปากกานิดนึงใช้ปากกานิดนึงสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะครับก็คือกะไว้ประมาณครึ่งนึงครึ่งนึงชำนาญแล้ววิธีการก็คือว่าตรงนี้ผมใช้ตรงนี้เป็นตัววัดเลยนะฮะตรงนี้ผมก็ลากนะครึ่งนึงอันนี้คนที่ชำนาญแล้วนะครับถ้าเกิดคนที่ไม่ชำนาญก็ไม้บรรทัดก็ได้แล้วก็ได้ตากไปนี่คือส่วนที่เราเอาไว้เล็งเอาไว้เวลาเราสโลปตรงนี้คือส่วนที่เป็นกลางแล้วก็กลับอีกข้างนึงเหมือนเดิมกลับถึงกลางนะครับถึงกลางแล้วก็ลงมาเรื่อยๆโอเค
ะครับอันนี้ผมชำนาญแล้วก็ค่อนข้างจะตรงหน่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาบุ้งมาแทงตรงส่วนหัวให้ได้ก่อนนะครับที่เราสโลปข้างๆมาแล้วนี้ข้างๆอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เอาตรงนี้ที่เราวาดไว้นี่คือสันนะเราจะเหลามาแค่นี้นะครับเหลาทุกอย่างมาแค่นี้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปเหลามันนะราขาที่เป็นตัวลำตัวเราก็เหมือนกันเราเหลาอย่างนี้เราเหลาอย่างนี้นะครับสลับไปให้ตรงนี้ได้สันขึ้นมาไล่จังหัวขึ้นมาให้ได้สันอย่างนี้ตรงนี้เป็นแนวที่เราจะเหลือไว้นะค่อยๆเหลาขึ้นมาแล้วพอเราเหลาตัวเราก็เหลาเหมือนเดิมคือเหลาสโลปลงไปหลังจากที่เราเหลาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับใกล้เคียงใกล้เคียงเราก็เอาหัวขวานมาลองทาบเหมือนเดิมแล้วก็ลองเล็งกับสิ่งที่เราทำว่าเราวาดไว้นี่มันตรงไหมตอนนี้เราวาดเราทาบหัวขวานไปปรากฏว่ามันตรงนะครับมันไม่เบี้ยวครับตรงนี้จุดตรงนี้นะครับเล็งให้ตรงมันไม่เบี้ยวทีนี้ทำไงหลังจากนั้นเราก็มาเหลาตัวต่อวิธีการเดิมก็คือเหลาข้างนี้ข้างนี้จะเป็นข้างนี้ไปข้างหนึ่งกลับมาข้างนี้ข้างหนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาเหลาข้างนี้ข้างหนึ่งข้างนี้ข้างหนึ่งนะครับเหลาให้บางครับทีนี้เทคนิคการเหลาอันหนึ่งที่ไม่ได้บอกเราจะต้องเหลาเป็นรูปไข่นะครับสำคัญมากคือว่าข้างบนจะอูมากกว่าแล้วให้สโลปลงเป็นแบบไข่นะครับข้างล่างส่วนที่เป็นข้างล่างนี้ก็คือจะสโลปลงมานะครับอันนี้เทคนิคมากเลยนะครับข้างบนเป็นแบบรูปไข่ถ้าเกิดเหลากลมอย่างเดียวไม่สวยแล้วจับลำบากจับไม่ถนัดเราต้องทำเป็นแบบรูปไข่ข้างล่างเล็กข้างบนโตหน่อยหนึ่งครับสังเกตไข่เอาไว้โอเคต่อเลยครับหลังจากเราสโลปเราลบมุมด้านข้างไปแล้วทั้ง4มุมนะทีนี้เราจะมาสโลปด้านข้างนะครับสโลปด้านข้างอย่างนี้เพื่อให้มันเรียวเพื่อให้มันเล็กตรงนี้เทคนิคมากๆของเราที่ไม่เคยบอกอีกเลยว่าคือเราส่วนที่ติดกับหัวเนี่ยให้ลงมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วให้บางมากๆบางลงมาบางลงมาอย่างนี้นะครับบางแล้วก็ไล่ความหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นจนในที่สุดตรงนี้เป็นส่วนที่หนาที่สุดนะครับตรงส่วนที่เป็นปลายเนี่ยคือส่วนที่หนาที่สุดประมาณนี้ประมาณนี้ตรงนี้คือบางมากบางมากบางมากแล้วค่อยๆไล่ให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้คร่าวๆนะครับนะตรงนี้ลงมาให้บางแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้น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 ตรงนี้แล้วตรงนี้ส่วนนี้ให้มันค่อนข้างกลมหน่อยหนึ่งกลมลีๆน้อยที่สุดตรงนี้คือส่วนที่เราจับนะครับตรงนี้เราอย่างนี้มาหลายด้ามแล้วไม่เคยบอกใครคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่บอกทั้งหมดโอเคครับต่อครับ
นี้เราก็ตะไบนะตะไบหัวขวานลงมาให้เริ่มสโลปสโลปทีนี้อย่าให้ได้ทีเดียวนะครับให้ค่อยๆไปแล้วเผื่อไว้นะทำอย่างนี้ไปแล้วก็ปกติคือดึงออกมาทั้งสองข้างแล้วก็เอามาเล็งเอามาเล็งเอามาเล็งตลอดเวลาเล็งบ่อยมากเล็งให้ได้มากที่สุดนะค่อยๆทำค่อยๆทำอย่างนี้จนจบนะครับหลังจากที่เราเข้าหัวได้แล้วเราหัวได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการขัดขั้นนี้เราใช้ลูกหมูแทนมือนะครับเพราะว่ามันขัดแล้วหนักมากเราใช้ลูกหมูก็ใช้ใบปัดอย่างนี้นะครับใช้ตีนตุ๊กแกกระดาษทรายเราใช้ประมาณเบอร์80ถึง100นะครับช่วงนี้การขัดก็เหมือนที่ผ่านๆมาคือเราขัดงี้อย่างนี้ขึ้นแล้วก็ขัดทั้งตัวนะครับแล้วการขัดก็คือว่าจะต้องมีการแต่งไปด้วยคือขัดปุ๊บอย่างนี้แล้วก็เล็งนะครับขัดแล้วก็เล็งตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็คือว่าตอนทีแรกเนี่ยเราจะเอาถอดหัวออกก่อนแล้วตอนช่วงสุดท้ายนี่ให้ใส่หัวแล้วก็ทำการขัดแล้วก็เล็งอย่างนี้ตลอดเวลานะครับขัดแล้วก็เล็งขัดแล้วก็เล็งดูว่าตรงไหนที่มันไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่าแบนไปหรือว่ากลมเกินไปก็ใช้วิธีการเล็งอย่างเดียวช่วงนี้สำคัญมากครับเป็นเทคนิคที่สำคัญมากทีนี้การขัดก็คือพยายามว่าให้ตรงนี้เป็นแบบรูปไข่นะครับให้สโลปลงมาเป็นแบบรูปไข่ครับอันนี้ถึงจะสวยแล้วก็การขัดก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าตรงนี้ใหญ่แล้วค่อยๆเล็กลงแล้วก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นไปถึงปลายนะครับอันนี้สำคัญอันนี้ทำให้สวยแต่ว่าคนที่ชอบแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ห่วงห้ามอันนี้เราสไตล์เราโอเคครับมาขัดกันเลยทีนี้อีกนิดหนึ่งนะทริคเล็กๆน้อยๆเหมือนด้ามสั้นเหมือนกันนะครับการปาดยังไงให้ได้คมตรงนี้สวยๆนะครับให้ได้คมนี้จากที่เราปาดตรงนี้นะครับปาดลงมาอย่างนี้ให้ได้มุมนี้เก็บเอาไว้นะครับปาดค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยสโลปสโลปไปนะหลังจากนั้นแล้วเราก็พลิกด้านมาแล้วปาดขึ้นเงี้ยขึ้นแว๊บอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่อยๆปาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วให้ได้ตรงส่วนเนี้ยให้ได้คมมากที่สุดครับอันนี้เทคนิคแล้วก็ปาดอันนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันปาดปาดอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วก็เราก็ปาดขึ้นอย่างนี้อย่าปาดอย่างนี้ลงมาถ้าเกิดเราปาดอย่างนี้ลงมาเนี่ย
โอกาสที่ใบตรงนี้มันจะไม่คมเนี่ยสูงมากนะครับให้ปาดกลับกันในวิธีกลับด้านก็คือขึ้นอย่างนี้มันจะสะดวกกว่านะครับทริคเล็กๆน้อยๆครับหลังจากที่เราปาดแล้วนะครับเราขัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้เริ่มเป็นรูปขวานที่สวยงามแล้วนะครับอันนี้คือสมบูรณ์แล้วก็ว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะอะไรเนี่ยคือเอากระดาษทรายค่อยๆแต่งค่อยๆเล็งเหมือนเดิมอาจจะตรงนี้โค้งน้อยเกินไปก็ขัดเฉพาะที่นะครับตรงนี้ไม่คมเราก็เอากระดาษทรายมาขัดอย่างนี้อันนี้คือเหลือแต่งกระดาษทรายแล้วก็เริ่มจากกระดาษทรายที่เราใช้แล้วนี่แหละประมาณ80แล้วก็เริ่มมาประมาณ100นึงก็ได้เอากระดาษทราย100นึงอ่ะขัดจนขึ้นมันมันเองเนี่ยครับแล้วก็มันจะเป็นมันแล้วขัดจนกว่าจะขึ้นมันนั้นใช้ได้ทีนี้ตูดเนี่ยเรายังไม่ตัดเราจะไว้ขั้นตอนสุดท้ายเหมือนเดิมทุกด้ามที่เราทำมาเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดตูดตั้งแต่ตอนนี้เราโค้งเนี่ยเรากระแทกหน่อยนึงแล้วมันแตกเสียดายเราจะเอาไว้สุดท้ายกับตัดหัวพร้อมริมอันนั้นคือสุดท้ายพอเราตัดตูดแล้วเราก็จะมาแต่งให้สโลปตรงนี้อาจจะทำโค้งๆแบบนี้หน่อยนึงแล้วแต่เราตรงนี้นะครับอย่างนี้เราจะได้รูปทรง4ปอนที่สวยงามทีนี้มันมีปัญหาว่าถ้า4ปอนเสียหมายถึงว่าด้ามคุณจะเสีย 1,000 บาทอันนี้คือโหดร้ายมากสำหรับการทำถ้าพลาดนะครับเห็นไม้แผ่นเบิ่มเลยเหลือมาเท่านี้ประมาณ 1,000 บาทนะครับลองได้แต่ค่อยๆทำครับมีอะไรที่จะสอบถามเราก็ยินดีทุกอย่างครับเท่าที่เราจะตอบได้เดี๋ยวเราชมอันสุดท้ายที่มันสวยเลยนะครับคุณมากครับครับอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายของเราแล้วนะครับคือขั้นตอนการลงน้ำมันหลังจากที่เราได้ทั้งหมดแล้วเริ่มจากออกแบบนะครับออกแบบมีเทคนิคนิดหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราออกแบบแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความคิดอยู่ข้างในว่าเราจะทำยังไงกับมันมันเหมือนกับว่าเรามองไม่เห็นอันนี้มันเป็นอะไรที่พูดยากมากคือว่าเรามีแบบจากกระดาษแล้วแต่เราบอกว่าเราจะทำอย่างไรกับเชฟมันอันนี้คือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีสำหรับผู้ที่จะเริ่มทำขวานหรือเริ่มงานศิลปะอะไรต่างๆทีนี้จากที่เราทำแล้วเนี่ยคือเราต้องการเชฟนะครับอย่างเงี้ยเราต้องการปาดตรงนี้และตรงนี้คือสันนะครับตามแบบทีนี้ให้สังเกตดูว่าตรงนี้เราจะทำถ้าลงไปรับตรงนี้ประมาณ4เซนติเมตรนะครับตรงนี้4เซนติเมตรเราเหลาเชฟลงมาให้เหลือตรงนี้ตรงคอนี่เหลือประมาณ2เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นแบบรูปไข่นะครับไม่ได้กลมทีเดียวแต่ว่าเราจะแบบว่าจะเป็นแบบรูปไข่อาจจะนูนแล้วก็สโลปลงสโลปลงแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆไล่ลงมาจาก4เซนลงมาเหลือประมาณ3เซนนะครับแล้วก็ไล่ตรงนี้ไป4เซนให้สังเกตนะให้สังเกตการไล่ตรงนี้เราจะไล่จาก4เซนลงมานี้เหลือประมาณ2เซนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วมาถึงตรงนี้ก็จบได้4เซนนะครับข้างหลังอันนี้เราออกแบบให้เหมือนทรงไทยเหมือนลายกนกเหมือนกับว่าในโบสถ์ตรงที่เป็นล่างสุดของหน้าจั่วของโบสถ์ฮะหน้าบันนะฮะมันจะมีลายกนกอยู่ตรงนั้นเราเอาจากตรงนั้นมานะครับแล้วที่มากๆคือเราจะต้องทำให้มันบางหน่อยนะครับถ้าทำหนาแบบนี้เราเคยทำหนาแล้วมันไม่สวยทำกลมแล้วมันไม่สวยเราจะต้องทำให้มันบางให้มีเชฟไม่ได้มากที่สุดนะสังเกตเชฟขึ้นไปตรงนี้ค่อนข้างกลมนิดหนึ่งแต่ไม่ถึงกับกลมก็ยังเป็นรูปไข่อยู่ดีนะครับพอออกมาแล้วอันนี้เราก็ทำริมด้วยอันนี้เป็นริมบวกเล่มที่สองอันนี้ถ้าไม่พลาดแล้วแล้วเล่มนี้ก็จะมีทำคลิปไปด้วยเรามีคลิปสอนด้วยนะครับเอาไว้เผยแพร่ความรู้กันจริงๆแล้วแบบว่าไม่ปิดไม่บังอะไรสักอย่างหนึ่งครับ
มีอะไรที่อยากจะถามได้ใน YouTube เลยนะครับเรายินดีบอกทุกอย่างเท่าที่เราจะได้เราไม่ใช่ปรมาจารย์เราไม่ใช่ช่างเราเป็นช่างฝึกหัดเราไม่ใช่อาชีพช่างแต่เราอยากเผยแพร่สิ่งที่เราได้แล้วเราก็พยายามที่จะหาสิ่งที่ได้จากประสบการณ์ของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปเรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับขอบคุณมากครับ